ท่านคิดว่าเป็นการเสียชัดเจนไหมครับตอนนี้คือจะบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ามันมีพายุสุริยะใช่ไหมครับที่พัดมาเนี่ยเป็นตัวสอบทั้งด้านซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เนี่ยก็พบเจอมาตอนนี้ใช่ไหมฮะมาผ่าผ่านคือตอนนี้เราก็โดนด้วยนะครับคุณมาคือมารอบโลกไปหมดถ้าถามว่าตับตดไม่ตับตดไหมงงไม่งงงงแน่นอนเพราะว่าองศาที่เปลี่ยนไปนะครับของโลกเราเนี่ยมันคือจุดไหนนะครับคุณตบฟ้าลองมันคิดจุดไหนกันแน่นอนนะครับเพราะถ้าท่านเป็นตรงนี้แต่พบว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันมีการเผาผลาญทั้งโลกเลยข้างหน้าข้างหลังเลยคือเต็มด้านหน้าก็มาเยอะทีนี้แต่พอเรามาดูเรื่องของลมสุริยะที่มากันตรงๆเนี่ยเรากลับพบว่าครับตรงนี้ที่บีมที่มาเนี่ยนะเห็นไหมตรงนี้สีแดงแค่ไม่ค่อยมีนะครับแดงแค่มาโผล่ตรงนี้เนี่ยเพิ่งมารอบเดียวเพิ่งมาแถบเดียวเองผมหยุดภาพนิดนึงเห็นไหมตรงนี้เป็นสีส้มอ่อนนะครับยังไม่เข้มนะขยายเวลามาปั๊บก็ยังไม่เข้มแต่ตรงนี้ครับปะทะเข้ามาแล้วจุดหนึ่งรุนแรงนี่มีเหมือนกันนะครับไม่ได้หางนะเนี่ยพอขยับไปนิดนึงปั๊บเห็นไหมฮะการผันผวนเนี่ยมันแปรปวนด้านหลังขยับไปจุดปั๊บอ้าวตรงนี้ก็มาจุดหนึ่งอ้าวตรงนี้โผล่จากไหนล่ะในเมื่อดูที่อยู่ตรงนู้นถ้ามาต้องมาทางนี้ถูกไหมครับต้องมาชนตรงนี้แต่ก็ชนตรงนี้แทนกลับบอกว่าเอ้ยหรือว่าโรคเราองศาเปลี่ยนไปแต่ณจุดนี้ยังเห็นองศาเหมือนเดิมอยู่คือว่าขึ้นลงเอียงตรงเหมือนเดิมนะครับความเอียงมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปขยับไปนิดนึงปั๊บเอ้านี่ไปข้างบนเมื่อกี้ข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยย้อนหลังปุ๊บเนี่ยข้างล่างขยับไปปั๊บอ่ะตูมไปข้างบนอ้าวมีสองตัวท้องตัวแล้วนะหนึ่งกับสองส่วนคิวเลอร์โปรตอนนะครับเนี่ยตัวเขียวๆเนี่ยเห็นไหมท่อทางยาวข้างหลังนี่พอขยับไปนิดนึงปั๊บนะข้างบนเยอะนะข้างบนเยอะอ่ะขยับภาพมาต่อนิดนึงนะณจุดนี้ครับมาตรงกลางแล้วเนี่ยงั้นจุดตกกระทบนี่มันไม่แน่นอนตรงนี้จะมีหางยาวแดงเข้มเห็นไหมแดงเข้มอยู่ไกลจากโลกเราด้านหลังเอ๊ะมันพัดไปด้านหลังหรือเปล่าไม่ใช่ครับลมมันมาด้านนี้แต่มีการกระแทกแทรกเข้ามาเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นรูปคล้ายใช้เส้นโค้งนะไม่เป็นวงกลมเป็นเส้นโค้งงั้นเคอร์ฟแบบนี้มีการปะทะกระแทกเข้ามาเห็นไหมฮะดูไปตัวคอลัมน์ที่มาจริงๆจากดวงอาทิตย์เราเนี่ยจะยังไม่เห็นนะครับดูภาพแรกใหม่ทีนึงผมจะทำไล่คอลัมน์ที่เป็นแท่งในส่วนที่แสดงว่ามาจากดวงอาทิตย์เราดูนะครับขอขยับหน่อยภาพชัดเสียงชัดนะครับเก้าอี้ขออนุญาตก็ได้แค่นี้ครับนี่ครับไอ้ตรงนี้แท่งนี้นะฮะแท่งนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้คือมาจากดวงที่เราแน่นอนแท่งนี้ขยับมาปั๊บเห็นไหมฮะแท่งนี้มาปะทะขยับนิดนึงนี่ชัดเจนครับไอ้ตรงนี้นะครับแท่งนี้นะครับที่พัดเข้ามาเนี่ยมาจากดวงอาทิตย์เราแน่นอนงั้นระลอกนี่ใช่แต่แล้วระลอกบนล่ะระลอกบนตรงนี้ล่ะเป็นตัวที่ไหนนี่คือประเด็นที่บอกว่างั้นความเหลื่อมความทับซ้อนเนี่ยมาด้วยกันพอดีประจบเหมาะนะครับดวงอาทิตย์อยู่ทางด้านนี้พัดมาอย่างนี้นะครับพัดไปแบบนี้ดูภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องงั้นจุดนี้มันมาจากไหนอ่ะกระเพื่อมกระแทกไปเรื่อยมันกระแทกมาเรื่อยเห็นไหมเป็นทางยาวก็จะหายไปนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องของที่บอกว่ามีดาวนี่เป็นรูเข้ามาหรือเปล่าอย่าลืมว่าพวกนี้นะครับเป็นตัวคัตเตอร์ไลท์หมดนะครับถ้าเรามาดูภาพดวงอาทิตย์เนี่ยจุดดับพวกนี้นะครับมันเป็นจุดดับไม่เถียงแต่บอกว่าไอ้จุดดับพวกนี้นะครับที่มันระเบิดออกมาเนี่ยนะมันมีปัจจัยภายนอกมาดึงมันมาดูดมันมาเหนี่ยวมาเกี่ยวให้ออกไปนะครับตัวโคโรนาโฮเองเนี่ยถ้าเราดูเผยๆปั๊บเนี่ยลักษณะคือเป็นสีส้มเป็นเปลวไฟสีส้มใช่ไหมครับเป็นโคโรนามาดูตรงนี้ครับตรงการเคลื่อนไหวแอนิเมชันขยายภาพใหญ่จุดนี้ให้ดูกันนะครับนี่คือภาพตัวที่แองสตรอมนะครับโซโฮจะเป็น394ไอ้สว่างๆในครั้งนี้ฮะเนี่ยฮะ
ป็นจุดดับจุดดับกันเลยครับถึงเปลือกส้มเนี่ยนะครับเปลือกส้มพอเราบิดออกมาปั๊บเอาผิวออกใช่ไหมฮะเห็นในเนื้อในส้มนี่ไอเนื้อในส้มเนี่ยครับมีความรุนแรงนะรุนแรงวันระเบิดออกมานะครับนี่คือจุดดับที่3078นะครับ3081อันนี้82ขึ้นใหม่ไอตรงนี้ครับทำไมเหมือนเปลือกส้มอ่ะเปลือกส้มถูกแกะออกได้ยังไงอะไรมันกระตุ้นมันต้องมีตัวดูดก็ตัวหนึ่งนะครับที่มาดูดพลังงานนะครับทำให้อันนี้มันออกมาด้านนอกงั้นการเกิด CME มี2ปัจจัยคือปัจจัยภายในกับภายนอกงั้นต้องเกิดประกอบกัน2อย่างนะครับเกิดพร้อมกันเหมือนกันเนี่ยงั้นตรงนี้นะครับมีฝรั่งวันนี้คนเพื่อนบอกว่าที่เรียกว่าวันที่20เกิด X Fair บอกว่าจากไหนมาแนวโน้มมีไหมมีนี่ฮะที่ไป3081นะครับ3082แต่3078เนี่ยนะครับมีโอกาสเกิด X Fair มากที่สุดแต่ต้องไปนู่นแล้วไปด้านนู่นแล้วมันฉีดแล้วแต่สถิติแน่นอนไอ้ตรงนี้คือประเด็นว่าตัวคาตาไลซ์ที่มาเร่งให้เกิดจุดดับเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันคือการเข้ามาของระบบสุริยะ X ที่ว่าไว้นะครับแล้วตอนนี้ครับการระเบิดท่านเห็นว่านะครับเกิดระเบิด M class ว่าภายใน6ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย M class 3ลูกนะผมเอา1วัน24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมี M class 3ลูกเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้1ลูกที่1ลูกที่2ตรงนี้สำคัญครับพลังงานลงช้าด้วยนะลูกที่3นะครับแนวโน้มที่4นี่ไม่มีนะไม่ใช่เป็นแค่ C class แต่ต่อไปเนี่ยก็คือเกิด M class ต่อได้เหมือนกันงั้นถ้าดู7วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการระเบิดมันระเบิดเยอะงั้นพลังงานแสงพาร์ติเคิลถึงโลกแน่นอนถึงมากถึงน้อยถึงแรงถึงเบาอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยดูชาร์ปาร์ติเคิลเนี่ยนี่คือทางภายใน1วันนะครับ1วันได้ดู7วันดูกราฟ7วันเห็นว่าความถี่มันถี่มากๆงั้นพอมันถี่มากปั๊บก็กระแทกโลกถี่ตามไปด้วยช้านะครับ7วันรีเฟรชไปเลยนะให้จบๆเราใจร้อนเหมือนกันผมดูที่7วันดูความถี่มันเยอะนะแล้วก็วันนี้ก็มีวิสุริยะแรงนะครับโค่นเหนือโค่นใต้ทุกมันก็โอ้โหโดนเยอะเอ๊ะทำไมเนี่ยโค่นเหนือก็เข้าเยอะโค่นใต้เข้าเยอะแต่ดีๆนะครับทางใต้จะเข้มกว่านะซึ่งตามหลักแล้วทางใต้ต้องบางกว่าทางเหนือเพราะทางใต้คือทางออกเหนือเป็นทางเข้านะแต่ความเข้มเยอะแล้วก็วันนี้ถามว่าไปทั่วโลกครับเกิดความรุนแรงตอนนี้ที่แอฟริกาเสียมาไทยด้วยถ้าผมสต็อปภาพไว้นะครับปุ๊บนิ่งๆเนี่ยท่านดูตัวนี้ครับนะครับงั้นไอ้ตัวสีเข้มๆตรงนี้นะครับเนี่ยเข้มๆ เนี่ยคือความรุนแรงใช่ไหมครับปีประมาณที่200ถึง200นาโนเทสลานะครับแล้วหางเนี่ยเห็นมั้ยฮะมานะครับนี่อินเดียแล้วก็มาประเทศไทยเห็นมั้ยฮะงั้นตลาดโลกเนี่ยมันมีการผันผวนงั้นไม่ใช่เหนือลงมานะไม่ใช่ใต้มานะอยู่ตรงกลางเลยดูนี้นะครับมันเกิดตรงกลางเพราะว่ามันตรงกลางเส้นสุดตรงไปทางออกเหมือนกันงั้นมันเข้าได้ทั่วโลกเห็นมั้ยฮะรอบโลกเนี่ยฮะตรงไหนเข้าได้หมดอ่ะมีดูรั่วเข้าทันทีเลยแล้วก็มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เหมือนกันบางส่วนแต่ส่วนมากที่นะฮะจากใต้ขึ้นมาบานแถวๆนี้เวลามันเปลี่ยนไปนะครับณจุดนี้ถามว่าเราก็เจอสนามแม่เหล็กนี้พายุเกิดมานะครับก็แจ้งเตือนลูกนั้น10นาทีโอ้พายุดำลูกใหญ่ฟ้าผ่าเลยสมมุติมาลมแรงนิดหน่อยมาจากพม่าความชัดเจนมีมานะครับแล้วรุนแรงเรื่อยเรื่อยเรื่อยคอสมิกเรย์ก็มาเยอะนะครับคอสมิกเรย์ก็มาเยอะเนี่ยลูกโดดใช่ไหมตูมทะลุกราฟนะนี่ก็ลูกโดดตูมทะลุกราฟไอ้แค่นี้ไอ้ทีแค่นี้นะครับทีแค่นี้มันก็ฝนหนักอยู่แล้วนี่ก็โดดทะลุกราฟใช่ไหมอันนี้โดดสองลูกต่อเนื่องกันปั๊บมาตรงนี้ปั๊บโดดหนึ่งลูกปริมาณขนาดไหนครับที่เข้ามาน้ำท่วมก็บอกมาแล้วนะครับบอกมาแล้วมันเกิดเฉพาะจุดงั้นปี53 54ตรงไหนเกิดผมว่าเกิดซ้ำที่เดิมหนักกว่าเดิม
นะครับเหมือนที่มีคลิปผู้ว่ากทม.ไปสัมภาษณ์ที่นี่ว่าเนี่ยน้ำท่วมทุกปีไหมน้ำท่วมหนักไหมบอกเนี่ยท่วมปี54กับปีนี้นี่คือเดือนสิงหาคมน้ำท่วมเหมือนปี54เดือนตุลาคมปี54แล้วอ่ะงั้นตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนนะครับถ้าฝนตกเหนือเขื่อนก็โอเคไปที่ผ่านมาฝนไม่ตกเหนือเขื่อนเสมอตกใต้เขื่อนตกใต้เขื่อนปั๊บทำไงครับมันท่วมทันทีณตอนนี้เฉลี่ยทั่วไปที่ดูข้อมูลมานะครับประมาณน้ำฝนที่เขื่อนต่างๆเนี่ยมีประมาณ 50% เก็บได้เยอะแต่ถามว่าเก็บมากก็ไม่ได้เพราะว่าพอเข้าใกล้กันยาตุลาพฤศจิกาปั๊บฝนหนักไปเรื่อยๆงั้นถามว่าตรงเนี้ยถ้าผมเป็นผู้บริหารจากข้อมูลผมนะผมจะเร่งระบายน้ำด้วยให้นั้นประมาณ 50% ของนี้พอก่อนเต็มที่ 60% นะครับคือถึงสิงหาคม 60% ไปก่อนเพราะกันยามาหนักมาหนักปั๊บเนี่ยทุนเร่งระบายท่วมปั๊บน้ำท่วมหนักนะถ้าระบายต่อเนื่องปั๊บเนี่ย 60% คิดว่าถ้าเดือนกันยาฝนตกหนักเนี่ยจะเต็มเขื่อนไหมตุลาเต็มเขื่อนไหมถ้าคุณคิดว่ากันยาฝนตกหนักตุลาฝนตกหนักณตอนนี้น้ำในเขื่อนไม่ควรเกิน 60% น่าจะ 50% นี่ส่วนตัวผมนะที่ศึกษามานะครับอาจจะขัดแย้งกับใครก็แล้วแต่ที่เรียกว่าผมนะงั้นเพราะว่าต้องดูว่าฝนจะมาแค่ไหนถูกไหมครับน้ำมีขึ้นหนึ่งช่างไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณกักน้ำตอนนี้ไว้ให้น้ำมันขึ้นไป 60% 70% กันยาก็ตกหนักอีกทุนละก็หนักอีกต้องปล่อยน้ำมวลใหญ่ออกมานี่แหละครับคือปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมหนักน้ำท่วมกระจายไปหลายๆพื้นที่ว่าปัญหาคือเราถ้าเราไม่คำนวณจริงๆจังปั๊บจะเจอจุดนี้ขึ้นมานะครับตัวของอันนี้คือความถี่โลก human resonance นะครับเรื่องความถี่โลกมีประมาณนี้ก็ถือว่าแผ่วๆอยู่งั้นอย่าลืมว่านะครับการระเบิดนะครับมีมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องที่บอกมาครับระเบิดต่อเนื่องครับเห็นไหมช่วงที่ถูกเผารังสีแกรมมารังสีอุลตราไวเลตนะครับถูกเผาตลอดเพราะนี่ครับ7วันที่ผ่านมาเห็นความถี่ไหมครับเนี่ยความถี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามว่าเริ่มวันที่13มากกว่า12ยังมีคลาสอยู่แต่พอ13ปั๊บเนี่ยโอ้โห4คลาส13 14 15 16 17 18แล้วมี M คลาสใช่ไหมฮะพอ13มาปั๊บ14 15 15 M คลาสแหละเห็นมั้ย M คลาสนะ15 16 M ก็มีนะครับ17ก็มี18ก็มี M คลาส M คลาสเกิดมาต่อเนื่องด้วยงั้น M คลาสความคือมวลมันมวลใหญ่เข้ามาเมื่อใหญ่ก็ปะทะก็เหมือนน้ำนะครับใช่ไหมถ้าน้ำมาเยอะก็ท่วมแรงน้ำมาแล้วก็ท่วมเบานั้น M ก็รุนแรงแล้วต่อเนื่องแล้วถ้าดูกราฟเนี่ยมันขึ้นลงมันมีตัวกระตุ้นเยอะมากขึ้นความถี่มากขึ้นเดี๋ยวดูอีก2วันนะครับวันที่19ถึง20เนี่ยโทษครับว่าวิธีอย่างนี้ไหมมันชัดเจนว่ามีพลังงานอย่างมันดูดกราฟิตี้ทำให้ตัวที่เกิดการระเบิดเกิดการระเบิดมากขึ้นเมื่อระเบิดมากขึ้นปั๊บแล้วก็โดนเผามากขึ้นเรื่อยๆเผามากขึ้นเรื่อยๆนะครับงานเรื่องของน้ำเตรียมพร้อมเรื่องของเป้ฉุกเฉินนะครับผมจะจัดอบรมพิเศษนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับ23 24 25นะครับ3วันแล้วก็13 14 15ตุลาคมเหมือนกันจะจัดชุดใหญ่นะครับจะมีการให้ท่านได้อยู่ในพื้นที่จะจำลองแผ่นดินไหวจริงๆนะครับผมกะว่าจะขอเขาเซตอัพที่ประมาณอย่างต่ำ 6.5 ลิกเตอร์ให้เท่ากับที่แม่ลาวครั้งก่อนนะครับถ้าถามว่าแผ่นดินไหวประเทศไทยจะเกิดแรงแค่ไหนที่คำนวณมานะครับแม็กซิมัมก็ไม่น่าเกิน 8.5 งั้นที่ผมทำที่ดอกไฟต่างๆนานาเนี่ยก็คือประมาณ 8.5 แค่นี้แหละเพราะว่าคุณจะซับก็ไม่ไหวแล้วนะครับงั้นประเทศเราไม่น่าเกิน 8.5 แต่ถามว่าถ้าอเมริกาถ้าอังกฤษยุโรปล่ะหรือถ้าญี่ปุ่นล่ะก็น่าจะประมาณ 9.5 ขึ้นไปถึง 10.5 หรืออินเดียใช่ไหมครับก็มีปัญหาด้วยอย่างวันนี้ครับเจอปัญหาที่ของน้ำทะเลนะครับที่ชายฝั่งออสเตรเลียต่อชวาบาหลีตรงนี้ครับเกิดทุ่นกระพริบน้ำทะเลทั้งทะเลทั้งหายไป30เซนเยอะนะเยอะนะครับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยทุ่นกระพริบในออสเตรเลียเห็นไหมโทษทีดูมันเปิดกระพริบมาแวบเนี่ยพอเช็คไปปรากฏว่าน้ำทะเลเกิดการลดลงอย่างควบภาพแต่เป็นการลดทั้งทะเลนะครับลดเยอะไหมไม่เยอะนะครับจุดแดงจุดเนี้ย
มันเป็นลดลงมานะครับลดไปแค่ไหนณจุดนี้ประมาณ30ถึงประมาณ25เซนนะครับโอ้ย25เซนไม่ถึงศอกนิดเดียวแต่บริเวณความกว้างของมาสอินเดียช่วงนะครับช่วงเกาะชวาต่อออสเตรเลียท่านจะลืมว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันลดไปเป็นกิโลนะต่ำสุด500เมตรมันไปหายไป500กว่าเมตรชายฝั่งเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตรงทะเลนี่หายไปท่านก่อนจะปิดทุ่นปิดสัญญาณอันดามันเรานะครับหายไป15เมตรก่อนปิดทุ่นสัญญาณและตรงนี้ครับมีการผันผวนเยอะพี่เตือนมาแล้วพอตัวดูปั๊บอ้าวน้ำทะเลน้ำทะเลหายไปไม่เยอะครับประมาณ25เซน30เซนเอาว่า30เซนก็พอนะครับตัวเลขกลมๆน้ำทะเล30เซนพื้นที่เป็นหมื่นตารางกิโลเมตรท่านเอากว้างคูณยาวคูณสูงนะครับงั้นพื้นที่บริเวณนี้มาดูนี่ครับเป็นทะเลทะเลก็ว่าได้คือมันลึกมากๆเลยงั้นตรงนี้น้ำทะเลตรงนี้ถ้าเราเอาคร่าวๆมานะพื้นที่ก็ไม่หนีตีเท่ากับพันกิโลเมตรเอาแบบเด็กๆเอาแบบน้อยๆพอนะฮะพันคูณพันเอาได้แบบเด็กๆถ้าเอาพันหนึ่งพันหนึ่งพันคูณหนึ่งพันแล้วก็คูณด้วยจุดสามนะครับจุดสามสามสิบเซนก็จะมีน้ำทะเลหายไปประมาณ300,000ลูกบาศก์กิโลเมตรไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรนะฮะน้ำทะเลหายไป300,000ลูกบาศก์กิโลเมตรเพราะถึง1,000กิโลถูกไหมครับ1,000กิโลนะงั้น1,000กว่าเท่านั้นงั้นน้ำทะเลนะครับปริมาตรประมาณ300,000ลูกบาศก์กิโลเมตรหายไปแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันลดลงนิดเดียวครับแต่ว่ามันลดทั้งทะเลหายไปเลยนะครับนี่คือสัญญาณของ activity คืออันตรายนะครับอยู่ในแนวนี้นะครับแนวชวาเทนคือเนี่ยถ้าเกิดที่ไปปั๊บเนี่ยมันอยู่แนวนั้นตลอดนะครับขึ้นถึงพม่านู่นใช่ไหมฮะมังกราเดสตรงนู้นเลยนี่คือสัญญาณเตือนจุดหนึ่งที่ว่าต้องพึงระวังไว้เพราะการที่น้ำทะเลตรงนี้หายไป30เซนนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะครับก็ถ้าคุณบอกว่าไอ้300,000เนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกบาศก์เมตรเท่าไหร่นะครับ300,000ลูกบาศก์เมตรคูณ 1,000 หน่วย10 100 1,000 ก็เท่ากับ300ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาตรน้ำ300ล้านลูกบาศก์เมตรนึกภาพไปครับว่าเยอะขนาดไหนที่หายไปนะครับนี่จุดนี้ที่บอกว่าต้องเตือนมางั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการเตือนนะครับเตือนจากจุดอื่นนี้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นจุดเดียวนะครับจุดเดียวตัวอื่นไม่มีการกระพริบนะครับแล้วก็ตัวนี้กระพริบแบบไม่มีสาเหตุคือว่าไม่ใช่เกิดจากอุกกาบาตตกไม่ใช่เกิดจากสเปซจังตกลงมาแต่เกิดจากระดับน้ำลดตัวไปเอง30เซนนั่นไปหายไปตัวอื่นก็มันก็เท่าไหร่ครับคืออย่าบอกว่ามันเกิดทุกวันไอ้มันก็เท่าไหร่คือว่าตัวแปรต่างกันเยอะนั่นเองครับการระเบิดมีมาเห็นมวลใหญ่และถ้าท่านดูดีๆนะครับผมบอกว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะบอกการระเบิดนะท่านเนี่ยดูตัวอย่างว่าระเบิดมาเนี่ยส่วนมากไปทางนี้ถูกไหมครับตรงนี้แต่ว่ามีพลังงานกระจายเป็นวงกลมนะนี่ก็ไปหมดนะฮะรอบงั้นระเบิดด้านหลังดวงอาทิตย์ตัวพาร์ติเคิลตัวชาร์จพาร์ติเคิลหรือตัวมวลเนี่ยนะครับมันจะมาช้ากว่า3วัน7วันแล้วแต่การโค้งปิดมานะครับของพลังงานแต่แรงระเบิดเหมือนแรงสะท้อนปืนถอยหลังอ่ะยิงปืนข้างหน้าใช่ไหมปืนจะตุ้มถอยหลังมาใต้ตรงนี้ถึงโล่งเหมือนกันงั้นสำคัญที่แสงนะครับมีหมดเลยงั้นตอนนี้เราก็ถูกเผาอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับยิงจังจังสนามแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับถ้าดูตรงนี้ถ้าเรามองว่าเอ๊ะทุกทีถ้ามันมาใช่มันต้องแดงเถือกใช่ไหมครับมันต้องแดงเข้มนี่ทำไมมันแดงเข้มอ่ะแต่ทำไมโลกเราก็ถูกบีบข้างล่างด้วยข้างบนก็บีบด้วยเห็นไหมแล้วก็สำคัญคือว่าเห็นไหมดับเบิลเลเยอร์ตรงนี้เห็นไหมมีโค้งสองโค้งนี่คือว่าทิศทางการเข้ามาเนี่ยมันเอียงมากเอียงน้อยขนาดไหนแต่เรามาดูตรงกราฟตรงนี้ครับเฮ้ย
มันมาไกลจากโลกนะถูกไหมไม่ใกล้โลกอยู่ไกลด้านหลังตรงนี้เลยนะงั้นตรงนี้คืออะไรเนี่ยดูด้านล่างซ้ายคืออะไรความเข้มนะตรงนี้ครับเส้นถึง IMF นี่นะครับยังมาค่อนข้างตรงนะตรงมาก่อนนะก่อนจะมาแตกแยกไปและตรงนี้ครับสีความเข้มลบมา700กว่านี่700-800กิโลเมตรต่อวินาทีนะครับก็ถามว่าเท่าไหร่ประมาณกบค่าประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ดูสีตรงนี้ครับไม่ค่อยมีสีนะนะครับมีเหลืองเหลืองแค่นิดเดียวแต่ข้างหลังนี่มันจะหนักกว่าหนักกว่าตรงนี้เหมือนกราฟบอกมาใช่ไหมครับด้านหน้านี่สีฟ้าอ่อนทุกสีเป็นสีแดงนะใช่ไหมสีแดงเข้มมีสีฟ้าอ่อนและตรงนี้ครับคิวเลอร์โปรตอนเข้าโลกเราเห็นไหมฮะด้านนี้ไปโค้งเข้ามานี่นี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆหนักไปเรื่อยๆฝนตกหนักมากขึ้นเรื่อยๆที่เรื่องของแผ่นดินไหวนะครับวันนี้18 19 20 21 22 23เนี่ยวันนี้ก็ไหวโอ้โหรายงานตลอดทั่วโลกหลายพื้นที่ลึกก็มีเหมือนกันญี่ปุ่นก็ไหวหลายจุดเป็นการเตือนล่วงหน้าก็ว่าได้นะครับที่ลาสก้าก็ไหวและที่โปแลนด์นี่ไหวที่โปแลนด์เรียกว่าอยู่ทางด้านยุโรปกลางดีกว่านะฮะแต่ว่าค่อนข้างไปทางเหนือติดอาร์กติกนะฮะไหวที่โปแลนด์ด้วยนะครับงั้นที่ไม่เคยไหวก็ไหวเวสเทิร์นออสเตรเลียทางตะวันตกตะวันออกเฉียงของเพิร์ธก็ไหวนะครับลึก1กิโลเมตรเงี้ยงั้นพวกนี้นะครับมันเกิดจากการคาดการจากภูมิอวกาศนะครับที่บอกว่างั้น data จากนี้ data จาก NASA เป็นหลักเอา NASA มาไปวิเคราะห์กันนะครับธรรมดาเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับอย่างโซลาร์แฟร์จุดนี้เนี่ยเขาก็ออกมาดูว่าความใหญ่ความแรงขนาดไหนเห็นไหมฮะถ้าดูดีนะไอ้มวลต่างๆตรงนี้นะแต่นี่ครับออกด้วยนะข้างหลังเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ก็ขึ้นเหมือนกันตรงนี้ก็ไปด้วยเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ที่บอกว่างั้นการระเบิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งด้านเสมอไปงั้นแรงระเบิดรังสีที่แรงแน่นอนมาเยอะแน่นอนแล้วถามว่าณจุดเนี้ยลูกล่าสุดที่เอ็มกว่าเนี่ยถามว่ามีความรุนแรงมากขนาดไหนตามสไตล์ผมนะครับคนใช้ไฟฟ้าทั้งโลกประมาณ7วันนึกภาพไฟฟ้าที่ดูดดันตื้อเนี่ยต้องไม่ใช่โมดดูดดาวยังตายได้และไฟฟ้าไปมาที่ทั้งโลกเลยอ่ะ7วันน่ะใหญ่ครับดวงอาทิตย์คือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องใหญ่ปล่อยพลาสมามาพลาสมาไปทั้งเลยพลาสมาคือไฟฟ้าอย่างนึงนะครับที่คุณจับได้กันน่ะไฟฟ้ามากน้อยนะครับในไฟฟ้ามีแม่เหล็กในมันมีไฟฟ้าแยกไม่ออกแล้วเมื่อคืนนี้ตอน 3:00 กว่าออปเตอร์พบท่านออกไล่ตดมัน 3:00 ผมก็ไม่รู้อะไรนะแต่บอกว่าถ้าท่านตามอยู่ผมว่าท่านพยายามเตือนสติพวกเรานะครับให้อยู่กับปัจจุบันนะครับผมว่าอาจจะมีหลายคนไปถามท่านก็ได้นะฮะว่ามีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าท่านก็เลยมาไลฟ์ตอนดึกมาเพิ่มรอบให้ทีนึงว่าปล่อยวางปล่อยว่างนะอย่าคิดมากอย่ากังวลอย่าวุ่นวายใจนะครับอะไรก็แล้วแต่ไปเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรตามธรรมชาตินะครับถามว่าอย่างไรแค่ไหนขออนุญาตครับคุณนะงั้นการศึกษานี่นะมันศึกษาเยอะนะครับข้อมูลเยอะแล้วที่อ่านกับที่ไม่อ่านก็มีเยอะเหมือนกันที่ไม่ไหวครับปิดมาหลายอย่างนะครับหนังสือขนาดนี้หนาขนาดนี้เทียบกับหัวผมเนี่ยคิดว่าข้อมูลเยอะไหมศึกษาเยอะไหมศึกษามาเยอะนะครับเก็บมาเยอะแผนที่ตรวจมาเยอะนะครับถึงมาทำเล่มนี้ได้งั้นข้อมูลที่ได้มาศึกษามานะครับถ้าถามผมนะเป็นพันๆเล่มถ้าตีไปอ่านและสรุปยอดเหลือเล่มแค่นี้งั้นศึกษามาเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งไปดูใครเข้ามานะครับศึกษามาเยอะงั้นตรงนี้จึงมาอธิบายได้มาบอกได้อีกทีหนึ่งนะอีกทีหนึ่งก็ช่วงนี้นะครับมีปัญหาของสนามแม่เหล็กของการผันผวนทั้งขั้วเหนือขั้วใต้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับเรากำลังจะปรับขั้วสนามแม่เหล็กนะครับขั้วโลกเหนือนั้นก็มีการแตกตัวไม่ตรงกันนะครับนี่ดูจากนี่ตัวน้ำเงินชัดเจนกว่าใช่ไหมขาดมันตัดกินไหมดูไหมอ่า
โผล่ขึ้นมาโคตรลบใต้เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับงั้นการบิดรูปไม่เป็นทรงกลมเหมือนก่อนเนี่ยมันชี้ชัดณตอนนี้มันกลับไปกลับมากลับมาเหมือนลูกข่านที่กลิ้งไงลูกข่านหมดแรงปั๊บจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาถ้าลูกข่านไม่แรงจะตรงใช่ไหมตรงแน่นอนตรงปั๊บความแรงหมุนเยอะพอเริ่มมันเริ่มเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาท้ายลูกข่านล้มก็คือเหมือนโลกเราสลับขั้วณจุดนั้นนะครับสำคัญก็อาหารน้ำยาเตรียมพร้อมไว้นะครับเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมผมบอกแล้วน้ำท่วมไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครภาคกลางตกที่ไหนท่วมตรงนั้นนะครับท่านต้องเตรียมให้ดีๆเรื่องของไฟฟ้าดับวันนี้นะครับแดดเปรี้ยงๆไฟฟ้าดับทั้งสายอาจจะดับไม่นานแต่ก็ดับถ้าไฟฟ้าดับการสื่อสารไม่มีใช้การไม่ได้นะครับผมเน้นย้ำว่างั้นในเครือข่ายเนี่ยวิทยุนะครับเน้นที่2ความถี่เป็นหลักเลยนะครับคุณใช้ตามใจคุณแต่ผมใช้มาบอกว่ามาเชลดีสุดอันนี้ก็เล็กไปหน่อยนึงเน้นที่2ความถี่นะครับเป็นมาเชลเครื่องแดงเพราะว่าสุดท้ายปั๊บถ้าอินเทอร์เน็ตมันล่มจริงๆสัญญาณรับไม่ได้ปล่อยไม่ได้ผมก็ประกาศทางวิทยุแทนผมมีเสาสูงงั้นถามว่างั้นคลื่นที่ไปน้อยท่านฟังข่าวสารก็ยังดีนะครับว่าเช่นถนนเส้นนี้น้ำท่วมนะครับหรือเส้นนี้น้ำไม่ท่วมแต่สะพานลอยคนข้ามตกมาขวางเส้นทางงั้นการสื่อสารสุดท้ายแล้วนะครับช่วงใกล้ๆโพชิปช่วงเกิดโพชิปไม่ต้องคุยกับใครอยู่กับที่ในบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็หลังโพชิปมาติดต่อกันบ้านใครพังเชลเตอร์ใครพังต้องการน้ำยาคนป่วยไหมคนป่วยหนักโคม่าไหมหรือว่ามีโจรขโมยมาพ่นมาต้องการกำลังเสริมไปช่วยด้วยการทีมเฉพาะกิจไปชุดฉกไปปะทะพวกโจรหรือไปเอาท่านกลับมาเนี่ยนั่นคือการใช้วิทยุหลังโพชิปนะครับโพชิปเกิดชั่วโมงเดียวนะแต่ความรุนแรงก่อนจะเกิดเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงมากจะกูพลิกปั๊บพอพลิกปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับกว่ามันจะนิ่งสงบที่บอกว่านะครับเน้นย้ำว่าในช่วงโพชิปนะครับมันเกิดการแกว่งตัวใช่ไหมโลกแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนาฬิกาก็ว่าไปใช่ไหมสุดท้ายนะครับพอเรานิ่งปั๊บเนี่ยนะครับพอนิ่งปั๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับน้ำมันจะนิ่งตามไปด้วยงั้นน้ำจะแกว่งไปแกว่งมานะน้ำจะสงบอย่างเร็วก็6เดือนนะครับน้ำจะสงบจริงๆเป็นทะเลปกติประมาณ2ปีสำคัญงั้นเหตุการณ์โพชิปไม่ใช่เกิดทีเดียวจบนะพิบัติภัยเกิดการความเร็วลมประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนึกภาพต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะครับงั้นที่หลบภัยอยู่ในช่องเขาไหมในหุบเขาไหมที่หลบภัยอยู่ใต้ดินไหมที่หลบภัยแข็งแรงแค่ไหนเป็นบ้านอะไรเป็นบ้านไม้เป็นบ้านปูนก่ออิฐบล็อกเป็นบ้านปูนก่ออิฐมอนเป็นบ้านปูนก่อหินริบแกลบทำเขื่อนหรือบ้านปูนที่เทซีเมนต์กับเหล็กเป็นแผนงั้นความแข็งแรงต่างกันเหมือนลูกหมู3ตัวใช่ไหมฮะต่างกันไม่เกี่ยวกับเงินนะเกี่ยวเราเตรียมความพร้อมตรงไหนเล็งที่ไว้หรือเปล่าคิดแบบเป็นเด็กคิดแบบคนเห็นแก่ตัวตรงไหนมีโบสถ์ใหญ่ๆวัดใหญ่ๆราคาดีๆไหลโบสถ์ทำสองชั้นข้างบนเนี่ยพังแน่นอนหลังคากระเบื้องร่วงใช่ไหมครับแต่ที่โบสถ์สองชั้นที่เทซีเมนต์ไว้ข้างล่างแข็งแรงหลังคาที่เทซีเมนต์เนี่ยนะปลอดภัยดีที่สุดนะครับหลังคากระเบื้องโทษระหว่างพรบนะครับกระเบื้องโอรานแล้วก็ได้แต่ปั๊บเนี่ยเจอลูกเห็บมาเจออุกกาบาตแรงแรงไปหมดนะครับณตอนนี้ขนาดรถยนต์เองรถตรวจการผมเนี่ยที่ไปดูซ่อมมาทุกอย่างปั๊บเนี่ยกำลังจะใช้มีหลังคาเหล็กยื่นมาการลูกเห็บตกกระจกแตกด้วยสำคัญนะครับท่านต้องทำแบบผมพอมาเข้าพื้นที่ผมจอดข้างนอกสำคัญนะครับก็มีการเตรียมการขนาดนี้แต่ว่าที่บอกครับก็คอยปัจจัยคอยหาความพร้อมในระยะบรรลุกันงั้นเกิดที่เกิดรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็พอรุนแรงปั๊บมันไม่ใช่มวลเดียวจบนะครับ23 24 25กันยายนนะครับรับแค่30คนนะครับแล้วก็
13 14 15อีก30คนนะครับจะมีการอบรมของจริงนะครับแล้วก็จะให้ท่านนะครับได้อยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งซึ่งจะมีการจำลองเป็นไหวให้มันสั่นจริงๆแล้วก็ก่อนเข้าห้องผมก็มีการเป็นชื่อว่าบาดเจ็บแขนหักแขนหักต้องเข้าใจถ้าอยากเจอของจริงแล้วก็จะมีการรถพยาบาลเตรียมพร้อมไว้เกิดถูกเฉินตะกันไปกันเพราะว่าผมอยากให้ท่านอยู่จริงๆเพราะว่าไปซิมูเลชันคือการทดสอบเนี่ยสามซิลิเตอร์มันตึกๆมันไม่มีอะไรครับมันเหมือนรถหน้าท้องอ่ะมันต้องโค้งคลามโค้งคลามแบบคืออย่างน้อย 5-6 ลิตรอ่ะให้มันเหวี่ยงสะบัดเนี่ยปะทะห้องนี้มุมนี้ปะทะมุมเนี้ยใช่ไหมที่ไปมาเนี่ยจะหลบยังไงงั้นมาฝึกกับผมนี่เจ็บเคล็ดขัดจอกแน่นอนนะครับต้องการให้เจอของจริงฮะให้มากที่สุดงั้นจะตั้งไว้ที่5ลิตรไม่ตั้ง3-4ลิตรนะครับงั้นอายตัดก็อ่ะปรับตัวนะอ่ะ3-4ลิตรก็ขึ้นไปถึง5ลิตรงั้นการสั่นสะเทือนการสั่นไหวแรงสะบัดแรงเหวี่ยงเยอะขนาดไหนนะแล้วก็ในนี้นะครับต้องดูว่าจะมีคนกอดถุงยางชีพจะถุงยางชีพหรือถุงฉุกเฉินนะครับสำหรับคนต้องอบรมด้วยงั้นถ้าเกิดท่านใดนอกเหนือเนี่ยต้องการก็บอกมานะครับกำลังติดต่อหาคนจัดทำอยู่นะครับจะทำประมาณ60ชุดทำมาจะมา12 5 6012ทั้ง5โหลทุกอย่างสัก5โหลเพราะว่าต้องการปริมาตรให้ราคามันถูกลงจะสั่งมา5โหลทำ60ชุดงั้นให้ผู้อบรม30ชุดอีก30ชุดเนี่ยก็จะพอจำหน่ายต่อไปเพราะว่าเพื่อลดราคานะครับพอสั่ง5โหลคนอบรมก็จะซื้อของถูกท่านซื้อของถูกด้วยต่างฝ่ายต่างถูกถ้าไปซื้อเป็นชุดๆไปที่เดี๋ยวไปแพงทุกอย่างแพงหมดนะครับซื้อโหล2โหลก็ยังแพงอยู่ซื้อ5โหลถูกหน่อยนะครับ5โหล60ชิ้นก็เตรียมพร้อมไว้นะครับนั่งตรงนี้ก็ดูคำถามนะครับ คุณยอดนาคมนะครับคุณพิมพ์นะครับคุณนัทนันนะครับพัฒเจนนะครับคุณสุวิจักคุณสุชาติผู้คนหลับตนิดไม่เป็นไรครับผู้หลับจริงหลับปลอมคุณกิตติกรขอบคุณครับคุณชะเอมนะครับคุณอัญชนานะครับคุณแก้วสวัสดีครับคุณธัญญาคุณพัฒนานะครับคุณภาคภูมิครับน้ำแห้งนะครับน้ำแม่น้ำตะเกียงน้ำแห้งพักเป็นพันปีโผล่ขึ้นมาถามว่าน้ำแห้งไปไหนน้ำแห้งคือลงล่างแล้วพอลงปั๊บตอนที่แรงดันออกมานี่นึกภาพจะขนาดไหนนะครับร้อนแรงฝนตกน้ำท่วมท่านคิดว่าพอแรงปั๊บน้ำจะไปท่วมไม่ใช่อย่างเคสของแม่สายนะครับน้ำท่วมประมาณ 4-5 เมตรแต่ท่วมตั้งว่าประมาณ5-6 ชั่วโมงเต็มที่อ่ะก่อน5เมตรประมาณ6ชั่วโมงแล้วน้ำลงแต่น้ำท่วม6เมตรนี่คือตึกแถว2ชั้นท่วมไปแล้วอ่ะมันพังไปแล้วอ่ะใช่ไหมกลางคืนมาน้ำท่วมสูงปั๊บตื่นเช้ามามีแต่โคลนอ้าวนี่บอกน้ำท่วมสูงไงบ้านของพังไปแล้วรถจะลอยน้ำมอเตอร์ไซค์จะจมน้ำที่บอกว่าสำคัญรถใช้ต่อหางได้ต่อหางด้วยนะครับทั้งรถเก๋งรถพลิกอัพถ้าดับเครื่องดับมาปั๊บท่านลอยตามน้ำแน่นอนน้ำฝนตกมาเยอะแล้วถ้าเกิดฝนตกมาแล้วเนี่ยแผ่นดินเกิดเป็นการเอียงตัวอ่าวไทยเอียงตัวไปปั๊บน้ำทะเลหนุนเขาว่าน้ำทะเลหนุนไม่ใช่ครับแผ่นมันเอียงพอแผ่นมันเอียงปั๊บใช่ไหมฮะน้ำนี้น้ำมาเข้าได้ดึกแผ่นขึ้นมาน้ำหายไปเข้าดึกหายไปงั้นไอ้น้ำหนุนเนี่ยนะครับถ้าน้ำจะขึ้นบกเนี่ยเรื่องใหญ่นะมันต้องหนุนใช่ไหมทางทะเลหนุนขึ้นมาถึงขึ้นบกได้แต่แผ่นดินเอียงปั๊บน้ำเข้าชวาเกิดบ่อยนะครับสุมาตราเกิดบ่อยฟิลิปปินส์แถบนี้ก็เกิดบ่อยแถวสุวารีก็เกิดบ่อยๆงั้นตรงนี้เขาจะชินเขาจะรู้แต่เราอ้าวน้ำทะเลหนุนนะครับไม่เดือนเพ็ญก็น้ำทะเลหนุนนะครับประการพลบก็เท่านี้นะครับ การเตรียมตัวนะครับดีที่สุดเพราะเราไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทเพราะเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดได้ตลอดเสมอเราดูว่านะครับช่วงมาตอนช่วงบ่ายเนี่ยดินไหวเยอะลมกระแทกมาเยอะงั้นนี้เริ่มซาลงแล้วนะครับรายงานเริ่มชันเริ่มน้อยลงเมื่อตอนหัวค่ำทองสามทุ่มยังรีพอร์ตเยอะมากเลยเริ่มเบาลงแล้วเราดูที่ว่าพรุ่งนี้นะครับ19นะครับ20 21เนี่ยจะมีอะไรขนาดไหน
ผมยังเน้นว่านะครับเดือนสิงหาคมเนี้ยจะเป็นเดือนที่น่าจะเกิดขึ้นไหวใหญ่ๆระดับสึนามิขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของนะครับการกระพริบแจ้งเตือนนะครับที่ ออสเตรเลียกับเกาะชวาตรงนี้มันมีผลต่อด้านอันดามันของเรานะครับแต่ว่าอยู่ไกลใช่อยู่ไกลแต่ลืมว่าการตัดสะเทือนเนี่ยมันมีผลตลอดแนวตรงนี้อาจจะเตือนทุนตรงนี้ทุนไม่เตือนงั้นข้อมูลก็ไม่มีงั้นคาดการณ์ล่วงหน้าก็ยากต้องอาศัยเครือข่ายชายทะเลนะครับที่จะแจ้งกันเฟซบุ๊กก็ถูกบล็อกถูกรายงานมากอะไรมาหลายอย่างงั้นตอนนี้การสื่อสารในเครือข่ายก็ขาดช่วงเยอะพอสมควรก็มีข้อดีข้อเสียครับนะครับข้อเสียคือพอขาดปั๊บการข่าวก็ไม่มีเข้าหากันข้อดีคืออดมีไม่ต้องช่วยใครมากนะครับเอาตัวรอดก่อนนะครับเราที่เหลือค่อยว่าอีกทีหนึ่งนั้นคืนนี้ขออนุญาตก็สวัสดีแค่นี้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับลูกสาวตัวรอดเป็นยอดดีครับคุณวิสุทธ์สวัสดีครับคุณเยนิกาคุณจันทรัตน์นะครับก็คุณนนท์สวัสดีครับคุณมลัยสวัสดีครับนะก็จบที่ตรงนี้นะครับเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกกดตัวมาขนาดนี้เข้าใกล้โลกเรื่องของความผันผวนเรื่องของความรุนแรงทั้งขั้วเหนือขั้วใต้ที่บีบมานะครับอินเดียแอฟริกาที่เจอหนักนะครับแอฟริกาอินเดียมาไทยที่เจอเนี่ยตอนนี้ก็เจอนะครับงั้นประสาทตื่นนอนไม่หลับอย่าแปลกใจนะครับก็ล้างเท้าบ่อยๆแล้วก็ดื่มน้ำมากๆสวัสดีครับ